ว่านักเติบเนาะเกือหมูวะนี่แม่โอ้คิเล็กบ่อาหารธรรมชาตินอนี่กระตุ้มเลยฟดตัวตัวตัวเนี่ยใบมันใหญ่คักเลยเนาะกระปานน้ำเนาะทูบบูชานะทูบใต้บูชานะเห็นแล้วก็ส่งขายเข้าในเมืองพระธรรมสุไหมมาเบิ่งด้านนี้ก็งามคักเลยธรรมสุไหมโอ้เบิ่งเด็กน้อยมีความสุขคักกันเลยเครื่องมือหาป่าเนาะมันคุ้มท่านผู้ชมเลยนี่เฮือนหลังนี้เพิ่นเอาฟ้าระเบิดนะปีใส่ในสงครามตะกี้แหละเอามาเฮ็ดเสาท่านผู้ชมเลยตัวนี้ก็เป็นกระปางระเบิดกันคานนาซานชิ้นส่วนลงเรือจากสงครามตะกี้แหละโตมาแต่เวียดนามเหนือคนเด้สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่หมู่บ้านนาล่มเมืองสิบโอนแขวงสันตะเขตจะเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบะโลเนาะและวันนี้รัฐจะพาท่านผู้ชมทุกคนมาเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนาะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามท่านผู้ชมพร้อมๆกันเลยเนาะหมู่บ้านนาล่มก็เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสิบโอนประมาณ 7-8 กิโลเมตรอีกแล้วเนาะมาทางทิศตะวันออกเนาะติดกับเส้นทางเลขที่9มุงนาสู่แสดงลาวเวียดนามทับสมมื้อนี้ก็อากาศหนาวหนาวทับสมเลยคิดบอกเขาเจ้าดังไฟผีเพราะว่าอากาศมันหนาวแห้งตอนนี้ทำเลหมู่บ้านกะสิเป็นลักษณะค่อยๆเนาะลงไปตามโน่นพูเลยทับสมเลยอันนี้ก็เป็นคอกเบของเพื่อนเนาะมันเฮ็ดคักเลยคอกเบนี่ฟ้าเบคือสิอุ่นคักมีกกกระบองเพชรได้เพื่อนปลูกออมเลยเดี๋ยวพาทำสมย่างล่อขึ้นไปเบิ้งพักเทิงเนาะครับเป็นเหตุกิจกรรมแน่ตอนนี้ก็เวลาประมาณ9 โมง9 โมงตอนเช้าทำสมไปก็เป็นฤดูหนาวหมู่บ้านกสิคอยขึ้นไปเทิงมาได้ทำสมไปเทิงสิเป็นโน่นผู้นะพี่ดินมังกสีกระคอยลงมาที่พีเนาะแล้วก็มีเส้นทางเลข9ผ่านกลางหมู่บ้านเลยท่านผู้ชมบางกสิตังอยู่สองฝ่าข้างทางเลขที่9โอ้อันนี้สิงไฟอยู่เนาะมันกำลังสิงไฟอากาศหนาวสบายดีไหมเอ้ยมาชวนสิงไฟเนาะโอ้หนาวต้มยังอันนั้นไหมต้มอะไรโอ้คิเล็กบ่โอ้อาหารธรรมชาตินอนี่กระตุ้มเลยฟดตัวตัวตัวนี่สุกและอ้อมแล้วไม่ได้เนาะอ้อมใส่กระดูกหมูใส่อย่างแซ่บได้ท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้มันยังนอนนั่นนะเออผักนอกเนาะเกล็ดแซ่บใบบักใหญ่เนาะเกล็ดแซ่บป่ะแซ่บแล้วนี่กินกับแกงปูแกงปลากินกับแจ่วก็แซ่บแล้วใบโบบกอ่ะนะท่านผู้ชมเครือพังนอกเครือใบโบบกเกือตามธรรมชาติเลยนี่แต่เก็บอยู่พุ่นนี่เนาะเก็บอยู่แคมให้อยู่อย่างนั้นใบมันใหญ่คักเลยเนาะจะปานน้ำเนาะดีเนี่ยใบบักใหญ่ปลาโดนต้มขี้เล็กนะใบขี้เล็กยอดอ่อนมันคมคมหวานเนี่ยผู้ใดมากก็แซ่บกินกับเขาแล้วเนาะไม่เนาะกำลังปวดกกมันเบิ่งเด้อแซ่เบิ่งกกมันมีบ่แถวนี้กกขี้เล็กคือบ่เห็นเนาะแม่ไปเก็บอยู่ไสนี่ไปเอาอยู่ไสใบขี้เล็กนี่สิเถิงเพิ่นบ่โอ้บ่ได้เห็นแล้วโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกคนไปเบิ่งเนาะอันนั้นก็เป็นสวนพักของเพิ่นท่านผู้ชมป้างัวโตวักใหญ่นอนอึกลืมเนี่ยย่างไปเบิ่งทางนั้นนี่เนาะจังน้อยจะไปเบิ่งกกขี้เล็กมั่วลายขนาดทันสมัยโอ้เพิ่นมัดไว้อยู่หน้าบ้านเพิ่นเนาะป้าไว้อยู่ไก่ยันคนรักคีเมนนั้นป้าหลับเพิ่นเปิดปลูกอันนั้นทันสมโอ้กกกระบองเพชรล้อมหัวเลยถาบอนเลยได้แบบนี้เลยหมูไก่เขาหยาขนาดแล้วงัวควายอันนั้นก็จะเป็นส่วนเพิ่นปลูกอันนั้นปลูกสลีทำสมัย
สวนซาลี่หรือสวนข้าวโพดนะมีกกมะฮุ่งเลยมันปลูกหลายกุมฮุ่งกุมมะละกอนี่ท่านชมอันนี้คือกกขี้เล็กล่ะนี่นะแต่ว่ากกนี่บ่เห็นใบอ่อนเนาะพอเก็บมันแล้วปลูกหมากทั่วนี่อยู่ในนี่หลายได้โหสวนผักมีปลูกผักแพรวผักหยังนี่ได้ป้าบ่อนี้เอาไปเกือหมูวะนี่แม่หรือไปเฮ็ดบ่อนิ่นนี่เออให้หมูกินเนาะเพิ่นไปตัดเอาอยู่หอมห่วยเพิ่นแหละสิอ่องไปต่อเลยเนาะยังไกลบ่เฮือนอยู่ไสอยู่ทึ่งพุ่นอ๋อว่านักเติบเนาะ นักเติบเนาะแม่เนาะโอ้ระบุคำเล่าเลยบ่เฉพาะระบุถามหลายความมันตอบคำหนึ่งโอ้เพิ่นออกเมื่อต้มเกลือหมูเกลือยังเพิ่นได้ทำซุ้มไหมเอามาแต่ป้าลดต้นทุนเนาะในการเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์เพื่อนเพิ่นก็จะอยู่ทึ่งหมดแล้วทำซุ้มไหมเอาเลยเชิญแซ่บพดส่วนกินข้าวทำส้มฟืนเต็มกองตารางเลยป้าฟืนเป็นหลายนะจีบเป็นระเบียบเลยสุดยอดสุดยอดป้าเนาะข้ามขวามือนี่เป็นส่วนผักกาดส่วนมีอะไรผักกาดส่วนมักแตงมีปลูกผักกาดปลูกมักแตงพวกมักเล่นเรือมะเขือเทศนะหัวสีไข่โอ้แถวถึงเป็นบ้านสร้างใหม่เนาะมันกำลังตั้งใหม่เฮือนแถวนี้กำลังมีการบุกเบิกใหม่ๆเลยโอ้มีบ่อนนั่งเย็นนี่นี่นั่งผิงไฟทำสมัยฝนก็เริ่มฝอยแล้วทำสมัยโอ้ฝนเริ่มฝอยแล้วหยุดทึ่งให้เหินเพิ่นเดี๋ยวเฮานำเพิ่นไปแล้วเนาะเพิ่นไปฮอดใส่เพิ่นสิไปฮอดใส่เฮานำไปเลยเพื่อนเธอนี่ตังไม่พ่อเป็นเหินเป็นหลังบักใหญ่ทั้งทึ่งเลยป้าปลูกผักอีได้อยู่นี่ผักกาดงามเลยเขียวกุ๊บอยู่ป้าท้อมีผักหอมซี่ผักหอมบัวหอมต้นโอ้คือซีเมนต์อันนี้เหือนไม่เท่าไงเหือนแปดหลังมักใหญ่ทับสมเลยป้าเป็นเห็ดครับในเหือนเพิ่นป้าดังไฟตัวไอ้ตัวอย่างผีไฟอันนั้นเป็นคอกซัดเพิ่นเนาะคอกเบเพราะเบพักสิลายโตเติบฮอดแล้วเนาะไปเท้าเนาะโอ้นี่ดงเนาะหลังบักใหญ่เฮือนจะเนาะป้าเฮือนแปลนครั้งนี้โอ้คอกไก่แน่นอนท่านผู้ชมเห็ดคอกไก่เป็นคักกันเลยอยู่ใช้หมูอะลีกนะอยู่แต่พุ่นบ่อ๋อไม่เท่าเพิ่นสูบกอกสูบยาโดยกอกนะทำสมคือยาใหม่โอ้อันนี้มันยังไม่เท่าหอยว่ากล้อเนาะเออกล้อโอ้เพิ่นได้หอยมานําเบิ่งขอเบิ่งนะไม่เท่าแช่ยิงนะโอ้นี่หอยขมทำสมมั้ยหอยขมเอาใบบอนห่ออือโอ้เสียไปใช่จังเอาไปล้างบ่โอ้เอามาล้างอยู่นี่เนาะล้างแล้วก็แกงมีน้ำประปาแล้วเด้ขึ้นมาฮอดถึงไปน้ำนี่ฮอดไม่ได้ถึงอย่าเลยมีแห้งบ่นี่จะเบิ่งเล่งเลยเนาะเป็ดไก่เชี่ยวๆอยู่โอ้หมูนี่ตัวนี้ดอนคักเลยโอ้ตัวนั้นตุ้ยลีทับชมว้าตุ้ยคักเลย
มุ่งคักเน่สำหรับให้หมูนอนก้อมตานางคักเน่ได้อุ่นเรียกเป็นระเบียบคักเน่ไม่เท่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอกงัวเขาไม่เท่าให้น้องป้างัวพันสี่ห้าโตเพิ่นเฮ็ดคอกไม้คักลีถึงนนฟูนาบานของเพิ่นเนาะตัวนั้นเป็นผู้นางม่านเนาะหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบลูเนาะดังที่กล่าวไว้แหละท่านผู้ชมก็มีอาชีพการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะเป็นอาชีพหลักนะแล้วก็อาชีพค้าขายก็เป็นสำรองลงมาเนาะบางคนก็เป็นข้าราชการก็มีนะอยู่ในหมู่บ้านนี้และหมู่บ้านนี้ก็บ่มีวัดเด้ท่านผู้ชมเอ้ยเพราะว่าเขาเจ้าบ่ได้นับถือศาสนาพุทธเนาะแล้วก็บ่ได้นับถือศาสนาใดๆนะเขาเจ้าจะนับถือแต่ผีโคตรเนาะผีโคตรหรือว่าผีฟ้าผีแถนนั่นแหละเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือว่าเป็นไข้เนาะเขาเจ้าก็สิมีการเหยาหรือว่าการเป้ามนต์คาถาประมาณนั้นนะนี่คือความเชื่อเนาะความเชื่อของท้องถิ่นนี่นะแต่ถ้ามีการกินปูรักษาเป็นนั้นแหละแต่อาการยังบ่ดีเพิ่นจึงมีการนำส่งโรงหมอเดี๋ยวย่างลงไปเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านอีกเนาะตอนนี้ก็อยู่ถึงโน่นฝนก็ฝอยเลยอากาศเย็นเย็นตอนนี้โอ้ทำเลหมู่บ้านงามทับซุ้มเลยสุดยอดนี่คือหมู่บ้านหน้าล่มเมืองสิโปนแขวงสวนเขตเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบลูข้างนั้นที่เป็นสวนครัวเพิ่นสวนครัวหลังบ้านมีปลูกหวายปลูกหยังอีกได้ฮะแล้วก็มีปลูกมันต้นมันสับปะหลังเดี๋ยวเห็นไม่เท่าเพิ่นปลูกมันต้นมันเดี๋ยวย่างไปเบิ่งมันต้นหรือปลูกหยังวะเพิ่นปลูกมันต้นหรือปลูกหยังเด้อย่างไปเบิ่งก่อนมันส่วนปีเต้าไม่ตาตาป้วงวะโอ้เจ้าบ่โอ้เพิ่นกำลังปลูกมันต้นทำสมัยโอ้ปูละเสียหญ้าเนาะโอ้ขุดเอาเลยเนาะไปเท่าเนาะโอ้โดยมาดูมันอะไรขุดเอาเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดินโน่นผู้เนาะไทยก็ยากต่อไม้หลายเนาะต้องขุดเอาเนาะไปเท่าเนาะโอ้มันเหลือเนาะการเป็นต้นเนาะยังไม่เหลือป่ะยังหลายบอนปลูกป่ะนี่อ๋อปวดซาบลาบเดี๋ยวมันเอียงไว้เอียงไว้ตับกกไม้นะนี่หวายขมน้ำเนาะเอาขอบใจเด้อไม่เท่าเด้อเสียยาดูเดือดเลยทำสมเลยดูมันขนาดไม่เท่านั่นก็ล้อมโดยกกกระบองเพชรนะกากระเตะที่สานโดยไม่ฟุ้งไม่ฟางอันนี้ในนาถาวรขนาดเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านอีกอันนี้คกเนาะคกตามเข้าพันนอนไว้พี่แม่นเศร้าต่ำแล้วทำสมัยป้าทั้งนั้นเห็นเด็กน้อยพันลิ้นยางเต้นดองยางกิจกรรมการเต้นดองยางเดี๋ยวยางไปเบิ่งเลยว่าหมูพันหมูลาดหมูกี้ทางนี้ก็เป็นคอกงัวบ้านนี้เลี้ยงงัวหลายเนาะประเทศคอกไว้คักในมุ่งคันนี้เลยว้าวกูมากินมากคนปลูกหลายขนาดท่านผู้ชมอันที่เฮาเนมเฮ็ดนั่นก็คือเส้นทางเลขที่9เนาะขึ้นไปตะพุนสิมุ่งหน้าใส่แดนลาวเวียดนามเดี๋ยวไปเบิ่งฟ้าของนั้นอีกเนาะว่ามีหยังแน่ป้าทําสมมีเฮือนหลังนี้เพิ่นเอาฝาระเบิดนะที่ใส่ในสงครามตะกี้แหละเอามาเฮ็ดเสาครับสมมตอนนี้ก็เป็นกระปางระเบิดกันกระปางระเบิดฝาระเบิดนะคานหน้าซ่าน
ก็สิเป็นท่อน้ำมันเบนซินแต่สมัยสงครามนะทำสมัยโตมาแต่เวียดนามเหนือคนนี้ทำสมัยมาผ่านลาวคันใดก็สิ้นเดียวกันเนาะทำสมเนาะแม่คันใดเห็นบอกเป็นอลูมิเนียมเนี่ยสองกระบอกเลยฮะอลูมิเนียมของมิ่นนะระเบิดมิ่นที่มันทิ่มลงมาจากเครื่องบินสู้รบในสมัยก่อนเนาะแต่ก็ยังลงเหลืออยู่ในบ้านนาล่มนี่เนาะเพิ่นเก็บรักษาไว้เฮ็ดเป็นแม่คันใดขึ้นเฮือนเนาะกองล่างเฮือนเพิ่นก็เป็นไส้ไส้หาป่าได้หั่นเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเลยทําสมัยโอ้เครื่องมือหาป่าเนาะอันนี้ก็เป็นน้ําบาดาลที่เพิ่นจ่อไว้เนาะภายในหมู่บ้านเป็นของร่วมโอ้แต่อันนี้ทําเลงามเนาะอยู่ถึงนนทูเข้าไปในก็มีเฮือนคนอยู่เด้ทำสมัยเป็นเฮือนแปลนหลังมักใหญ่เนาะว่าทำในหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านนาล่มเนาะทำสมเนาะสวยงามขนาดไรบ้านเพิ่นธรรมชาติสวยงามเลยหมู่บ้านก็มีเส้นทางเลขที่เก้าผ่าจากกลางบ้านเลยทำเสมอบ้านก็จะอยู่สองฝั่งข้างทางเลขที่เก้าเนาะสายปูนางมันหมู่บ้านนี่ก็ลักลักกับแม่นหมู่บ้านของพี่น้องส่วนเผ่าบรูเลยเนาะแต่ว่าหลังๆมาก็มีส่วนเผ่าผู้ไทยย้ายมาอยู่นั่นเนาะก็หลายครอบครัวเติบนะคนเราเดิมก็มาอยู่คือกันแต่ว่าบ่หลายโอ้ทางนี้เพิ่นติดๆกันเลยไปตาหน้าอยู่ขนาดทําสมัยเดี๋ยวนี้เห็นเด็กน้อยนั่งผิงไฟอยู่เนาะโอต้มอย่างนี้นะต้มอย่างนางต้มอย่างอะไรต้มหวานบ่โอป้าเฮือนหลังนี้งามเลยทำสมัยอันนี้เฮือนผู้เฒ่าเนาะไปตั้งให้ผู้เฒ่าอยู่นะมุ่งหญ้าฝาไม่เฮียเป็ดซุ่งแบบดักเดิมนะแต่ว่ามุ่งหญ้าหนาคักเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเลยสบายดีอันสบายดีป้าอาคักเลยเฮือนหลังนี้น้อยกระทัดทัดดีเนาะโอ้อันนี้จังเป็นเฮือนคงส่งส้นเท้าบรูโดยเทนี่บางหลังเพิ่นเอาข้าวควายเด้ข้าวควายอันนั้นสู้วันนั้นบดจอบมันนะจอบมันสองบ้อนนะทำสมัยมาเบิ่งด้านนี้ก็งามคักเลยทำสมัยเราดูหนาวในอุ่นคักได้อยู่เฮือนแบบนี้เลยเราดูฮ้อนกับเย็นมุงยาเนาะฟาร์มไม่เฮียทำเลหมู่บ้านก็สิมีกุ้งมะขามบักใหญ่ครับชมเลยบ้านเก่าบ้านแก่นะบ้านเนี่ยฟิงไฟบ่ฮำหนาวบ่โอ้เบิ่งเด็กน้อยมีความสุขคักกันเลยหัวอีกอยากเข้าเฮียนบ่นี่เข้าเฮียนแล้วบ่นางบ่เขาแล้วเขาแล้วห้องใดเจ้าเกียมบ่เกียมบ่อ๋อผู้นั้นเด้อันนั้นห้องยังนั่นน่ะนี่ห้องบ่3แล้วโอ้เก่งเนาะสินางยังหั่นนางบุญนางบุญอ๋อเฮียนอยู่ใช้ห้องเฮียนอยู่เมืองจันทน์พุ่นโอ้ไปเฮียนไก่เติบเนาะให้ไปส่งแต่ละมือพ่อไปส่งบ่ยังเอาอ๋อตอนนี้ไปเมืองจันทน์กะประมาณ1กิโลเมตรท่านผู้ชม1กิโลเมตรนี่แหละประมาณนั้นแหละถ้าเฮียนอยู่บ้านเมืองจันทน์อันนี้ก็เป็นสวนมักแตงเพิ่นเนาะเพิ่นปลูกไว้กินให้ครอบครัวว้าโทษกามันต้นเพิ่นว่าเฮือนหลังนั้นเพิ่นกองฟืนไว้เป็นระเบียบคักเลยในกองตารางนะอันนี้ก็เป็นน้ำสร้างบาดาลเนาะเพิ่นจ่อไว้ใส่ภายในหมู่บ้านนี่แหละกาดหนาวๆ นั่งฟิงแดดนะว่าขับรถจักรบ่ฮั่นเก่าขนาดประคำน้อย
โอ้อยู่กองตารางเฮือนหลังนี้เพิ่นขายขนมได้ทำชมไหมเพิ่นดังไฟเพียงเนาะอากาศหนาวหลายก็เลยดังไฟเพียงของงอเพิ่นกับปุ๊ลายโตเติบเนาะอยู่บ้านนี้มีงอหลายขนาดได้ทำชมไหมมาชวนเว้ยโอ้นี่ยังคือไปแบบนั้นโอ้ละปวดหัวเข่าเนาะนี่เราหยางเราคอยหยางเราจะลมปวดหัวเข่าสบายดีดังเย็นเนาะเย็นข้างแล้วตูบจะเนาะมีกบมากตะกบไปอ๋อมุงยาคะแนนคักได้มุงยาในแดงเย็นคักได้บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกจีนบ่มื้อนี้เฮ็ดตีนเนาะอ๋อเป็นหยังเฮ็ดตีนนะเหยียบต่อไม้ครับครับจังมือละเหยียบนี่เซานี่เหยียบมื้อเซานี่โลดโอ้แล้วบ่ได้ไปเวียกแล้วบัดนี้เนาะเจ็บแล้วอันนี้เฮือนจะบายโอ้ลูกจักคนนี่ลูก3คนเนาะลูกกกจักปีอ๋อลูกกก4 5ปีเนาะอยู่บ่อนเพิ่นอยู่เนาะผมเย็นค่าขนาดได้บ่นี่โอ้อันนี้ภาพบรรยากาศการใส่น้ำเนาะการใส่น้ำบาดาลของพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นซักเครื่องปุ่นอันซาหัววิถีชีวิตตอนซอยๆเนาะตอนนี้ประมาณ10โมงแล้วตอนนี้เพิ่นกำลังมาได้สวนได้ให้เนาะอันนี้เนาะทำสมทางนั้นก็เป็นสวนกล้วยของเพิ่นเนาะสุดลูกหูลูกตาเลยอันนั้นก็สิเป็นสายผู้นางม่านเนาะแล้วก็บ่อนี้ก็งัวเนาะเขาเจ้าเลี้ยงงัวในหมู่บ้านนี่แล้วบ่ได้ปล่อยซะปล่อยซ้ายได้ทําซุมเพราะว่ามีสวนกล้วยสวนอ้อยหลายนะคนเลี้ยงงัวแซ่บๆอยู่แถวนั้นเครื่องปลูกของฝั่งหลายเนาะอันนั้นก็สิเป็นหน้าแซงของเพิ่นเนาะเพิ่นกําลังปักดําเรียบร้อยเนาะเขียวกุ๊บอยู่ติดแล้วหั่นโอ้ไปใช้ไปซ้อนบ่หั่นคือสวิงไปซ้อนเป็นไปซ้อนไปหยังแล้วเด้เออน้อยๆซั่นนี่นี่ทับสมนี่คือไม้ทูบเนาะไม้ที่เพิ่นตัดมาแล้วเพิ่นเหล่าเพิ่นสิเฮ็ดทูบอ่ะนะบักหลายๆเลยเฮ็ดแล้วก็ส่งขายเข้าในเมืองพระทับสมัยทูบบูชานะทูบใต้บูชาน่ะเพิ่นผลิตอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านนาลมเนี่ยมัด1เนาะเพิ่นว่าเฮ็ดสําเร็จแล้วมัด1ประมาณ 6,000 กีบนะมีลูกค้ามาสั่งทูบแบบเฮ็ดตามธรรมชาตินะวัตถุดิบจากธรรมชาติอันนี้คือยางบ่งส่วนประกอบคือยางบ่งนี่แหละทําซอมเอพิ่นเอามาตําผสมกับขี้เลื่อยแล้วก็กาวยาแนวนะยางบ่งแห้งนี่เพิ่นทากมันได้ตากแห้งเลยตําๆแล้วก็คนเข้ากันผสมกับวัตถุหลายๆอย่างแล้วเพิ่นว่านี่ก็สวนผักของเพิ่นเนาะเพิ่นปลูกมักแตงมักถั่วอันนี้กําลังหว่านเอาละทำส้มสำหรับคลิปนี้ก็สี่ชิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะนั่นก็คือภาพบรรยากาศรวมๆภายในหมู่บ้านเนาะก็ประมาณ20นาทีนี่แหละเก็บภาพบรรยากาศสั้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทำส้มทุกคนไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสบายดี